ผมจะมาถึงเพลงคุณดีกว่าคุณเป้คุณทักมาเพราะว่าคุณบอกว่าคุณทำเพลงเสร็จแล้วอัลบั้มนี้มี10เพลงครับครับครับชื่ออัลบั้มอกหักติดยาหมาตายโอ้โหชื่อดีชื่อดีดีไหมอกหักติดยาหมาตายเท้าความนิดนึงครับผมออกอัลบั้มแล้วนะฮะโอเคครับไอ้สามอัลบั้มแรกเนี่ยยังเล่นดนตรีสดอยู่สามอัลบั้มหลังนี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกครับซึ่งงานผมมันจะง่ายมากผมแค่แต่งเนื้อทำนองแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังโปรดิวเซอร์แล้วก็ฟังเขาว่าเขาจะทำอะไรผมก็เขาทำแล้วผมก็ไปเล่นแค่นั้นเองมันก็ง่ายมากแต่ว่าพออัลบั้มชุดนี้ผมจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นดนตรีสดทั้งหมดอีกครั้งนึงครับแล้วก็อยากจะทำให้มันเป็นลองเทคให้มากที่สุดก็เลยต้องซ้อมเยอะฝึกเยอะชื่อมันมาไงอกหักติดยาติดยาหมาตายครับคุณมาทั้ง3อย่างแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ก็หลอกไอ้ตุ่นแต่ยายายาไม่มียายังรอดอยู่คือมันเป็นเพลงแต่มันเป็นอัลบั้มคันทรีครับอัลบั้มคันทรีโฟกร็อกคันทรีอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงแรกที่แพลนไว้ว่าจะออกคือเพลงอะไรชื่อเพลงว่าอยากเป็นเสียเลี้ยงต้องทำไงนี่ขำได้ครับเฮ้ยทำไมเป็นชื่อนี้อ่ะชื่อแบบว่าชื่อหรือคุณอยากเป็นเสียมันมีช่วงเวลาที่ผมเลิกกับแฟนผมคบแฟนมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากจีบสุภาพสตรีแล้วอ่ะเฮ้ยแบบมันเหนื่อยในการแบบจะเริ่มความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังชอบสุภาพสตรีอยู่ไงยังชอบผู้หญิงอยู่แล้วก็แบบเราลองคิดไปถึงสถานการณ์ที่เราเคยได้ยินมาว่าแบบเขาใช้เงินในการแบบในการเลี้ยงดูแล้วก็ได้ผลตอบแทนแล้วก็เลยคิดดูว่าเฮ้ยหรือกูเป็นเสียวะหรือกูเป็นเสียได้ไหมวะเสียเป้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอามาเขียนคำๆครับกลายเป็นว่าดันชอบเพลงนี้ที่สุดทำไมถึงชอบไม่เชิงที่สุดชอบเพลงนี้มากๆเพราะมันกวนประสาทครับมันเหมือนเนื้อหามันเล่าเนื้อหามันเล่าเรื่องความเป็นเสียอะไรเงี้ยก็อยากเป็นเสียทำไงอ่ะผมเสนอผมว่าคุณเป็นสุภาพสตรีที่ผมชอบผมเสนอว่าผมมีอะไรให้คุณบ้างอ่ะคุณจะยอมให้ผมเป็นเสียไหมอะไรเอาเอาดิเอาดิเดี๋ยว200ก็เอาแล้วต้องไปฟังดูว่ามันเป็นข้อเสนอในนั้นว่าแบบเป็นแต่ความจริงมันเป็นเรื่องตลกเหรอครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องตลกนะอย่าไปคิดมากกับมันอาจจะมีคนที่ไม่ได้ชอบคอนเทนต์แบบนี้แต่ว่าอย่าปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะมันมีในประเทศมันมีอยู่แล้วบางทีมันก็คือความจริงที่เราเห็นอยู่แหละเอามาเล่าใช่ไหมมุมมองการแต่งเพลงคุณเปลี่ยนไปบ้างปะจากอดีตจนถึงทุกวันนี้กับมุมมองของอัลบั้มเนี่ยครับเปลี่ยนอะไรที่มันหลักเลยหลักใจความเลยที่เห็นชุดแรกมันพยายามจะเปลี่ยนโลกครับชุดแรกชุดสองมันพยายามจะเปลี่ยนโลกวัยหนุ่มแองกี้ยังแมนแองกี้ยังแมนมึงต้องเป็นของกูมึงจะมาแบบมึงจะมาโกงผลการเลือกตั้งไม่ได้ตอนนี้กูอยากเป็นเสียตอนนี้กูเลี้ยงหญิงเดียวกูขอมีตังค์แล้วเดี๋ยวกูไปเสียแล้วติดคุกก็ไปไม่ต้องติดคุกไปไกลเลยไปไกลไม่ห้ามไว้นี่มันอีกมุมนึงเลยคือตอนนี้ความคิดความรู้สึกเป็นยังไงอยากจะทำเพลงป๊อปแบบที่เป็นเพลงรักพอมันบอกว่าเป็นเพลงรักปุ๊บมันก็แคบลงแหละแคบลงกว่าเมื่อก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้พอตอนนี้พอเป็นเพลงรักก็แคบลงแล้วก็เป็นเพลงรักที่คนไม่ได้พูดถึงมันเพลงเสียก็ยังเป็นเพลงรักอยู่นะมันก็มีความรักอยู่ในเรื่องราวนั้นก็คืออยากจะแบบรู้ว่าหน้าตาไม่ได้คาลมไม่ได้ใช้เงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเป็นช่วงหลังก็จะเป็นแนวแบบนี้มากกว่าไม่ต้องการจะเปลี่ยนอะไรสังคมละจะทำให้มันฟังแล้วเพราะแล้วมีแบบมีคุณค่าในดนตรีมากที่สุดต้องทำการบ้านยังไงบ้างอย่างคุณเล่นหนังเรื่องเกี่ยวกับติดคุกก็ไปคุยกับคนคุกอย่างนี้คุณต้องไปคุยกับเสียไหมทำไมเยอะนี่ผมเรียกไปทางคุณเป็นเสียแล้วนะผมไม่ได้เรียกพาคุณไปอีกทางด้วยนะผมยังไม่เคยทำเป็นเสียสักทีครับคุณไม่เคยเลยผมแค่เลี้ยงข้าวครับคือมันเริ่มมาจากว่าคุณแม่ผมเนี่ยตอนที่ผมเลิกกับแฟนเนี่ยเขาบอกว่าระวังโดนผู้หญิงหลอกแต่ว่าตอนที่ผมอยู่กับแฟนผมก็พยายามดูแลเขาอย่างดีที่สุดไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่มีใครหลอกกูได้แล้วเพราะว่าตังค์กูมีแค่นี้แต่ตอนกูให้แฟนก็ให้เยอะละเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เลยแบบถือว่าเป็นช่วงที่สุขสันต์ก็ใช้ปกติแต่ว่าไม่เคยถึงกับว่าเฮ้ยผ่อนคอนโดให้อะไรเงี้ยไม่เคยแต่มีไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเสียไหมแบบเฮ้ยมึงเป็นเสียมึงเป็นยังไงมีไหมไม่มีมันเป็นความลับสวรรค์ประมาณนึงจริงเราไม่ควรขายเพื่อนแบบนี้ขอโทษจริงก็มีคนที่ทำอะไรแบบนี้ครับผมไม่เคยเจอคนที่เป็นเสียเต็มๆแล้วกันผมเคยเจอแต่เด็กเสียจริงๆที่ได้พูดคุยกับเขาว่าระบบมันเป็นยังไงระบบมันเป็นยังไงแชร์ได้ไหมหรือว่าเหมือนได้เพลงเลยเหมือนได้เพลงเลยเพลงมันก็คือจะบอกเล่าว่าระบบมันเป็นแบบไหนวิธีเป็นยังไงเหมือนได้เพลงเลยเออเจอกันแค่เดือนละ3ครั้งมากินข้าวกัน
ไม่มีอะไรเกินนั้นไอ้นี่ไม่อะไรเกินนั้นแต่เรื่องโกหกแต่ว่าคนก็รู้แหละรู้แหละประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นประมาณนั้นทุกวันนี้เป้าหมายของการทำเพลงของคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าให้เพราะนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างอัลบั้มเนี้ยอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงมีคอนเสิร์ตอยากเล่นหรืออะไรยังไงครับอยากมีความรู้สึกนี้อยากมีคอนเสิร์ตไม่ค่อยเห็นมาสักพักนึงแล้วใช่ครับความจริงแล้วน้อยมากครับเออทำไมเขาบอกว่าสงก็มันไม่เพลงไม่ดังไงเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ดังแล้วดังแล้วเดี๋ยวรอบนี้ดังแล้วกันอยู่แล้วดังแล้วเฮ้ยหน่อยดัง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 กันตันยูทูไนท์